ายหมุนเวียนเปลี่ยนตาหมุนเวียนเปลี่ยนตาเนื้อหมูปลาผักอาหารจากธรรมชาติดูเปลี่ยนไปหายไปหมดต้องเลือกของดีปรุงอาหารจากครัวพื้นบ้านท้องดินถิ่นไทยท้องดินถิ่นไทยฟาสต์ฟู้ดดูฉันรอใจแต่จริงแล้วไรประโยชน์ลบมันไปกินอย่างช้าๆให้รู้ที่มาต้องใส่ใจหลายอย่างและกินของไทยหลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มันคงเราทุกคนจงช่วยกั น, กินอย่างช้าๆเพื่อพัฒนาเกษตรไทยยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารอยู่แบบพื้นบ้านแบบไทยๆกินอยู่คือวันนี้โบมีหน่อไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่จะเอามาทำอาหารง่ายๆอย่างซุปหน่อไม้หรือผัดเผ็ดหน่อไม้ติดตามได้ในกินอยู่คือวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะโบจะชวนคุณผู้ชมมาทำอาหารจากหน่อไม้เพราะว่าพอเข้าหน้าฝนเต็มตัวเนี่ยค่ะหน่อไม้ก็มีหลากหลายมากเลยแล้วหน่อไม้ในประเทศไทยเองค่ะเราก็มีหน่อไม้หลากหลายพันหลากหลายชนิดเลยค่ะอย่างหน่อเล็กๆแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่ากิมซุงค่ะเล็กๆแบบนี้นะคะเรียกว่ากิมซุงหรือว่าไผ่ลืมแล้งนะคะแปลว่าหน้าแล้งก็น่าจะขึ้นได้แต่น่าจะอร่อยในหน้าฝนค่ะเพราะว่าน้ำชุ่มเติบโตได้เต็มที่หรือว่าหน่อใหญ่ๆแบบนี้นะคะเขาก็มีชื่อว่าหน่อบงหวานค่ะบงหวานเพชรน้ำผึ้งค่ะจริงๆมีทั้งหน่อบงหน่อตรงนี้มีหลากหลายมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจปลูกเพื่อเอาไว้รับประทานเนี่ยค่ะหน่อไม้เนี่ยมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติในประเทศไทยอยู่แล้วค่ะขึ้นตามป่าเบญจพรรณขึ้นตามป่าที่มีความชื้นเนี่ยค่ะแล้วหน่อเนี่ยก็คือเป็นต้นอ่อนของไม้ไผ่แต่เพราะเราไม่ใช่แพนด้าเราต้องกินหน่อเพราะว่ามันจะนุ่มกว่าวิธีการเลือกซื้อหน่อเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ต้องหาหน่ออ่อนๆที่เพิ่งตัดมาใหม่ๆถ้าเกิดตัดนานแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นเสี้ยนได้หรือว่าถ้าเกิดหน่อที่แก่หรือว่าใหญ่ไปเนี่ยบางทีมันก็จะมีเสี้ยนเยอะรับประทานไม่อร่อยปกติซื้อก็ให้คุณพ่อค้าและแม่ค้าเนี่ยค่ะจัดการมาให้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่จัดการเราก็สามารถจัดการได้ค่ะตัดข้างล่างทิ้งนิดหน่อยเพราะข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะแข็งก่อนนะคะตัดข้างล่างทิ้งก่อนนะคะแล้วก็จัดการหัวมันค่ะคือเราคิดว่าโหตรงนี้มันต้องอ่อนแน่ๆเลยแต่จริงๆตรงนี้มีแต่ใบคุณผู้ชมมันจะประมาณอยู่แค่นี้ล่ะไม่ต้องตัดสูงมากค่ะเสร็จแล้วกรีดข้างแล้วก็เปิดออกอย่างนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยข้างบนนี้ยังเป็นขนแบบนี้อยู่เลยขนแบบนี้กินแล้วระวังคันนะคะแล้วก็คือต้องเอาออกค่ะแล้วก็ปาดออกนะคะเดี๋ยวกินแล้วมันจะคันค่ะเนี่ยข้างล่างยังดูยังแข็งอยู่เนี่ยเราก็เอาออกเหมือนกันถ้าเสี้ยนนิ่มแล้วเนี่ยเล็บติดลงไปเป็นรอยเล็บอย่างเงี้ยค่ะก็นิ่มแล้วแปลว่าเอามาทำอาหารได้ค่ะหน่อไม้ก็ต้องล้างมีแต่ขนแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะนำมาปรุงอาหารได้ตามชอบใจ
จะใส่ผัดใส่แกงเนี้ยค่ะก็ได้หมดเลยปกติเวลาเราจัดการกับหน่อไม้เนี้ยเราก็จะต้มทิ้งก่อนเพราะว่าบางอย่างเนี้ยหรือบางชนิดหน่อไม้อาจจะมีรสขมค่ะเราก็จะต้มขมทิ้งแล้วก็หน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีไซยาไนถ้าเกิดว่าเราต้มเนี่ยไซยาไนก็ลดลงนะแล้วขมน้อยลงแล้วก็อาจจะมีพิษน้อยลงค่ะรับประทานได้แล้วแต่เลยว่าคุณผู้ชมจะเอาหน่อไม้ไปทำอะไรก็หั่นแล้วแต่ตามชอบใจวันนี้โบจะเอามาผัดโบก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยค่ะบางคนก็ชอบฝานหรือบางคนก็ซอยเป็นเส้นหน่อไม้เนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยกินนะคนในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญี่ปุ่นจีนเนี่ยก็กินเหมือนกันค่ะเป็นพืชที่มีเนื้อเยอะแล้วก็สามารถทำเก็บไว้ได้กินข้ามฤดูได้จะเป็นหน่อไม้ต้มหรือว่าจะเป็นหน่อไม้ดองเนี่ยค่ะก็มีภูมิปัญญาในการกินข้ามฤดูในทุกๆชาติเลยเวลาเราทำหน่อไม้นะคะเราจะเริ่มจากน้ำอุณหภูมิปกติเนี่ยค่ะใส่ลงเลยแล้วก็ค่อยเปิดไฟให้เดือดแล้วก็เทน้ำทิ้งอาจจะต้องต้มสักรอบ2รอบแบบนี้นะคะเพื่อให้ไซยาไนด์มันออกไปแล้วก็ลดความขมลงค่ะวันนี้เราจะนำหน่อไม้ที่ต้มแล้วเนี่ยนะคะมาผัดใส่ไก่เป็นหน่อไม้ผัดไก่ใส่พริกส้มค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราจะเอาไผ่บงหวานเนี่ยมาผัดเผ็ดกับไก่เราก็ต้องตำเครื่องตำก่อนเครื่องตำนะคุณผู้ชมเราก็เริ่มจากนี่เลยรากผักชีลงไปใส่เกลือนิดนึงค่ะแล้วก็ต้องมีกระเทียมใส่กระเทียมใส่พริกขี้หนูก่อนค่ะเพื่อให้มันเผ็ดนะเผ็ดหอมพร้อมกันเลยค่ะเวลาเราโขกเครื่องเพื่อตำสำหรับผัดเนี่ยเราจะไม่ทำให้มันละเอียดมากเพราะว่าพอมันโดนน้ำมันร้อนๆมันก็ไหม้หมดทีเดียวก็หยาบๆพอค่ะแล้วก็พริกส้มบางคนเรียกพริกส้มบางคนเรียกพริกเหลืองแล้วก็หอมแดงค่ะเอาล่ะเตรียมผัดได้ผัดหน่อไม้ให้อร่อยนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ใบมะกรูดฉีกก้านชนิดหนึ่งทำเตรียมไว้แล้วก็เตรียมโหระพาด้วยค่ะผัดจะได้หอมเราก็เด็ดไว้ก่อนหน่อไม้เนี่ยคุณผู้ชมนอกจากว่าจะมีสำหรับไว้ให้เรากินแล้วพันธุ์ของหน่อไม้ที่มีมากมายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยค่ะยังมีประโยชน์อย่างอื่นอย่างเช่นเป็นไผ่ที่เอาไปทำสำหรับเครื่องจักสานหรือเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์บางคนก็เอาไผ่ไปสร้างบ้านได้เลยเป็นเสาต้นใหญ่ๆบางทีก็เป็นไผ่เพื่อการประดับอย่างเช่นไผ่น้ำเต้าหรือว่าไผ่เงินแบบนี้นะคะก็เป็นพืชที่มีประโยชน์หลากหลายแล้วก็อร่อยด้วยไก่เนี่ยเราก็ใช้สะโพกจะสับทั้งกระดูกก็ได้หรือว่าจะเลาะกระดูกออกก็ได้ค่ะโบเลือกใช้สะโพกเพราะโบไม่อยากให้มันแห้งมากเนาะหั่นเป็นชิ้นพอคำ
ราจะเอาไก่ลงไปลวนก่อนค่ะเพราะว่าชิ้นมันใหญ่ก็เอาลงกระทะได้เลยหน่อไม้เนี่ยจริงๆแล้วทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะคะจะผัดแบบนี้ก็ได้บางคนก็กินผัดหน่อไม้ใส่ไข่นะแล้วก็จะแกงก็มีแกงหน่อไม้น้ำแกงต้มจืดเงี้ยค่ะก็ต้มจืดหน่อไม้ใส่ซี่โครงหมูแบบนี้ยำก็มียำหน่อไม้ดังๆเนี่ยก็เป็นยำป่าซางถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินชื่อยำป่าซางก็คือเป็นยำหน่อไม้เนี่ยแหละค่ะลวนพอให้สีสวยใส่น้ำปลานิดนึงดีกว่าเราก็จะใส่เครื่องที่เราโขลกไว้นะคะลงไปเลยหอมหอมกระเทียมหอมให้หอมกับกระเทียมเนี่ยสุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หน่อไม้เพราะว่าหน่อไม้เราต้มแล้วใส่ลงไปเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันออกมามันเวลาผัดหอมกระเทียมมันจะไม่หอมถ้าน้ำมันเยอะเกินไปในทางแพทย์แผนจีนนะคุณผู้ชมเขาเชื่อว่าหน่อไม้เนี่ยค่ะให้ฤทธิ์เย็นเพราะฉะนั้นเอาไว้ปรับสมดุลร่างกายเมื่อเราร้อนเกินไปแล้วก็หน่อไม้เองเนี่ยก็มีกรดอะมิโนชนิดที่เราผลิตเองไม่ได้ด้วยคุณค่าทางอาหารเนี่ยก็เต็มที่เลยไฟเบอร์ก็เยอะคุณค่าทางอาหารเขาเยอะเพราะจริงๆเขาเป็นยอดอ่อนของไผ่ที่มันกำลังจะเริ่มเติบโตเขาเลยแบบว่าเก็บอาหารไว้เต็มที่ค่ะอันนี้หอมแล้วนะแล้วก็จะใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะผัดอีกสักนิดพอให้รสชาติเนี่ยเข้าไปในหน่อไม้ค่ะเติมน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็เพื่อให้มีสีสันที่สวยแล้วก็ความเค็มอีกนิดนึงโบก็จะแอบใส่ซีอิ๊วนิดเดียวหอมแบบนี้แล้วนะคะใส่ใบมะกรูดที่เราฉีดเส้นกลางไว้ได้เลยค่ะตามด้วยโหระพาใส่น้ำเล็กน้อยค่ะเราจะใส่พริกไทยนิดนึงเอาล่ะชิมรสชาติดูนะคะเผ็ดเค็มนำตักขึ้นได้เลยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผัดเผ็ดหน่อไม้ใส่ไก่ค่ะหนึ่งรายการอาหารจากหน่อไม้นะคะตอนนี้เราเลือกหน่อไม้อีก 1,000 ค่ะก็คือเราใช้หน่อไม้ลวกหน่อไม้ลวกเนี่ยก็จะเป็นหน่อไม้พันเล็กผอมๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเห็นหน่อไม้ลวกเนี่ยอยู่ในซุปหน่อไม้แบบอาหารอีสานค่ะซุปหน่อไม้แบบในอาหารอีสานเนี่ยเราก็จะต้มหรือบางคนก็เผาหน่อไม้ทั้งหน่อเลยแล้วก็แกะกาบข้างนอกออกข้างในก็จะเหลือแบบนี้แล้วเราก็จะเอาส้อมเนี่ยแหละค่ะขูดไปให้เป็นเส้นแล้วเราสังเกตว่าเวลาเราไปรับประทานซุปหน่อไม้มันก็จะมาเป็นเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะเกิดจากการขูดแบบนี้แหละค่ะถ้าเกิดว่าตรงปลายนี้มันแข็งก็แปลว่าอย่าไปรับประทานมันให้ตัดออก
ันก็จะเป็นเสี้ยนตัดออกบ้างก็ได้ซุปหน่อไม้แบบนี้สะกดด้วยบอใบไม้นะคุณผู้ชมไม่ได้สะกดด้วยปอปลาถ้าสะกดด้วยปอปลาเนี่ยจะกลายเป็นซุปแบบว่าน้ำซุปของชาวตะวันตกคำว่าซุปเนี่ยค่ะอาจจะมาจากคำว่าจุ๊บซึ่งมาจากคำของคนไทยดำหรือว่าลาวโซ่งซึ่งจุ๊บในภาษานั้นเนี่ยแปลว่าการคลุกเคล้าเข้าด้วยกันหรือการยำเนี่ยแหละค่ะคนอีสานมาออกเสียงจากจอจานเนี่ยมันก็จะเพี้ยนมาเป็นซอโซ่นิดนึงมันก็เลยเป็นซุปซุปก็เลยหมายถึงการคลุกเคล้าเข้าด้วยกันเนี่ยแหละค่ะทำหน่อไม้ให้อร่อยเนี่ยก็จะต้องมีน้ำใบย่านางค่ะซึ่งน้ำใบย่านางเนี่ยก็ถือว่าเป็นของติดครัวของไทยเลยไม่ว่าจะเป็นภาคกลางหรือว่าภาคอีสานเนี่ยเขาบอกว่าน้ำใบย่านางเนี่ยมันเป็นของคลาสสิกคอมบิเนชั่นกับหน่อไม้เพราะว่าหน่อไม้บางทีเขากลัวว่ามียูริกสูงเนาะแต่ว่าน้ำใบย่านางเนี่ยค่ะมาทำให้เกิดความสมดุลลดยูริกทำให้เรากินหน่อไม้ได้โดยไม่ปวดหลังปวดข้อโบก็เลยใส่ใบน้ำใบย่านางลงไปในหม้อก่อนค่ะตามด้วยหน่อไม้แล้วน้ำใบย่านางเองอะค่ะก็จะช่วยทำให้หน่อไม้เราเนี่ยหวานขึ้นด้วยแล้วเราไปดูแกงเปรอะหน่อไม้ของทางอีสานเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยว่าจะต้องมีน้ำใบย่านางก็ปล่อยให้น้ำใบย่านางเนี่ยต้มกับหน่อไม้สักนิดนึงก่อนนะคะให้น้ำมันซึมเข้าไปเราก็จะได้หน่อไม้ที่หวานขึ้นระหว่างที่เรารอให้น้ำใบย่านางงวดลงนิดนึงให้มันซึมเข้าไปในหน่อไม้ที่เราขูดไว้เนี่ยค่ะเราก็จะมาเตรียมผักผักของซุปหน่อไม้ก็เหมือนผักลาบเลยค่ะใส่ผักชีลาบหรือว่าผักชีใบเลื่อยบางคนก็เรียกผักชีฝรั่งเนาะก็ซอยลงไปซุปหน่อไม้เราจะได้หอมพูดถึงคำว่าซุปแล้วเนี่ยภาคใต้เองอะค่ะก็มีน้ำชุบไม่รู้ว่าเพี้ยนมาจากคำคล้ายๆกันหรือเปล่าเพราะว่าน้ำชุบของภาคใต้เนี่ยบางทีเขาก็ใช้มือขยำเหมือนกันแต่ถ้าไปดูหนังสือทางลาวเนี่ยหนังสือตำรับลาวที่คุณเพียรศิลป์เขียนไว้เมื่อนานมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีซุปผักพ่อค้าซุปผักพ่อค้าในหนังสือเล่มนั้นนะคะเขาพูดถึงว่าเขาเอาผักหลายๆชนิดเลยเนี่ยมาผสมแล้วก็คลุกเคล้าขยำเข้าด้วยการมีใส่เนื้อสัตว์มีใส่ปลาแบบนี้เขาก็เรียกว่าซุปเหมือนกันเพียรศิลป์นี่จริงๆแล้วเป็นพ่อครัวอยู่ในวังลาวต้นหอมผักชีสาระแหน่ค่ะไม่ได้แน่นอนนี่เป็นอาหารเน้นผักเพราะว่านี่เป็นตัวอย่างของการกินแพลนเบสแบบโฮลฟู้ดแพลนเบสคือกินผักกินพืชผักที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปนะคะแล้วก็ได้กินผักเยอะได้กินเนื้อสัตว์น้อยด้วยความที่หน่อไม้เนี่ยเขามีไฟเบอร์เยอะนะคุณผู้ชมเขาก็จะช่วยสามารถช่วยขับพิษหรือว่าขับสารที่ร่างกายเราไม่ต้องการเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยค่ะที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างก็คือหอมซอยมันดูดน้ำใบย่านางเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะปรุงแล้วค่ะคุณผู้ชมปรุงเนี่ยก็ง่ายมากเลยใช้พริกป่นใส่น้ำปลาร้าถึงจะอร่อยน้ำปลาร้าถ้าเกิดคุณผู้ชมต้มเองที่บ้านได้เนี่ยคุณผู้ชมก็มั่นใจได้ว่ารสอูมามิที่ได้เนี่ยคือมาจากธรรมชาติไม่ได้มาจากการเพิ่มเติมผงใดๆสำหรับน้ำปลาร้านะคะจะต้มให้อร่อยเนี่ยคือมันต้องเกิดมาจากปลาร้าที่อร่อยก่อนคือเราจะต้องไปหาปลาร้าที่อร่อยก่อนเสร็จแล้วก็เอาใส่หม้อใส่เครื่องหอมไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ข่า
หอมแดงใบมะกรูดลงไปถ้าเกิดบ้านใครมีใบหม่อนเงี้ยก็ใส่ใบหม่อนหรือว่าใบชายาลงไปได้ต้มไปค่ะบางสูตรเนี่ยเขาใส่หนังหมูจนหอมทั่วบ้านปิดไฟกรองออกเก็บแต่น้ำเอาน้ำปลาเนี่ยค่ะมาใช้ทำอาหารได้เราก็ให้เผ็ดเค็มนะคุณผู้ชมเผ็ดจากพริกป่นแล้วก็มีความเค็มจากน้ำปลาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วให้หอมข้าวคั่วนะถ้าเกิดคุณผู้ชมคั่วเองได้ก็จะดีมากเลยค่ะเวลาคั่วเนี่ยก็ซอยข่าใส่ใบมะกรูดลงไปคั่วด้วยพอมันแห้งกรอบหมดเนี่ยตำทีเดียวเราก็จะได้ข้าวคั่วที่หอมมากๆนอกจากหอมข้าวแล้วยังได้หอมสมุนไพรอย่างอื่นอีกด้วยค่ะคราวนี้โบจะแอบใส่น้ำปลานิดนึงค่ะให้มันมีมิติของความเค็มมีเค็มปลาแล้วเค็มน้ำปลานิดหน่อยแต่ว่าอย่าให้น้ำปลามันเลยปลาไปให้ปลาเนี่ยยังเป็นรสน้ำยังเป็นกลิ่นน้ำอยู่นะคะไม่ใส่น้ำตาลเลยเพราะว่าเราหวานจากการรวมตัวกันของหน่อไม้และใบย่านางคราวนี้เราก็จะใส่ผักลงไปรูปคนความเป็นซุปหน่อไม้นี่ผักต้องเยอะขนาดนี้เลยล่ะพอคุณผู้ชมใส่ผักลงไปอ่ะกลิ่นก็ใช่เลยเป็นกลิ่นถูกต้องสำหรับการทำซุปหน่อไม้ค่ะแล้วเราก็จะจบด้วยมะนาวเล็กน้อยให้พอมีรสเปรี้ยวสดชื่นข้าวคั่วก็ต้องถึงนะเดี๋ยวดูสิว่าข้าวคั่วพอไหมปรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยกินซุปหน่อไม้นะก็ต้องมีผักแหนมปรุงรสจัดหน่อยนะคะจะได้จ้ำข้าวเหนียวได้คุณผู้ชมกินอาหารไทยนะยังไงก็ได้กินผักสำหรับซุปหน่อไม้จากหน่อไม้รวกค่ะพูดเสมอค่ะว่าเราโชคดีที่เราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเพราะว่าความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยเนี่ยไม่น้อยหน้าใครเลยค่ะวันนี้ทำอาหารจากหน่อไม้ก็มีหน่อไม้หลากหลายพันธุ์ให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้รวกที่เอามาทำซุปหน่อไม้หรือหน่อไม้บงหวานเนี่ยค่ะที่นำมาผัดกับไก่ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้บงหน่อไม้ตรงหน่อไม้รวกหรือว่าหน่อไม้ซางนะคะเรามีเป็นร้อยชนิดในประเทศไทยเลยค่ะที่เราสามารถรับประทานได้บอกว่าผู้บริโภคอย่างเรามีหน้าที่ดูแลผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ดูแลน้ำให้น้ำไม่ปนเปื้อนแล้วก็ดูแลอากาศของเราให้อากาศของเราบริสุทธิ์โดยที่ไม่ไปสนับสนุนคนที่ทำให้อากาศเราไม่บริสุทธิ์ผ่านอาหารการกินของเรานี่แหละค่ะโบอยากให้คุณผู้ชมลองทำหน่อไม้ค่ะอย่างซุปหน่อไม้เนี่ยง่ายมากเลยวัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างเท่านั้นค่ะแล้วโบก็เชื่อว่าอร่อยได้ด้วยมือคุณผู้ชมแน่นอนค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ